สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมโปรดธนภัทรปฏิยมจันทร์วันนี้เราอยู่กับ toadmax.net นะครับที่ Petter Park Music Playground ครับวันนี้เราจะมาดูถึงเรื่องเอฟเฟคนะครับรุ่นใหม่ถอดด้ามเลยนะครับของ T-Rex นะครับจะเป็นเอฟเฟค3รุ่นด้วยกันในตระกูลของ Distortion Overdrive แล้วก็ Gain นะครับวันนี้เราก็เดี๋ยวจะมาฟังเสียงเจ้าตัวน้อยๆ3ตัวนี้เราไปพบกับเขาเลยครับท่านผู้ชมครับตัวแรกที่เราจะมาลองเทสกันครับก็เป็น T-Rex Diva Drive นะครับตัวนี้ก็จะเป็นภาพรวมคล้ายๆกับ Overdrive ปกติแต่จะมีตัวเพิ่มเติมขึ้นมาคือตัว Mix นะครับสามารถระหว่างที่กดเพดัลเนี่ยเป็นเสียงคลีนได้ด้วยนะฮะถ้าเราปรับมาที่ทางด้านซ้ายสุดนะครับแล้วก็เป็นภาคปกติคือถ้า Mix ไปที่ขวาสุดนะครับแล้วก็จะมีตัว voicing นะครับมี3 step ให้กันมา3 step ให้เลือกด้วยกันนะครับมี fat normal แล้วก็ mid นะครับเอาละครับเรามาดูฟังเสียงกันนะฮะตอนนี้ผมปรับ pedal gain อยู่ที่ประมาณเที่ยงนะครับแล้วก็ mix เนี่ยมาให้ทางภาคของ overdrive เต็มตัวแล้วนอกนั้นก็อยู่ที่เที่ยงหมดเกณฑ์มากขึ้นประมาณทักบ่าย3นะครับอันนี้เราอยู่ที่มิดนะฮะภาคที่ของ voicing ผมไปที่แม็กซ์นะครับเรามาที่ fat กันดูมั่งครับครับเรามาที่ normal ครับนะครับท่านผู้ชมจะได้เห็นได้ฟังว่าเสียงเนี่ยมีเสียงคลีนกลับเข้ามาด้วยถ้าเป็นถึงเพดัลจะเปิดอยู่แต่ว่าถ้ามิกซ์มาที่ซ้ายสุดนี่ก็จะเป็นคลีนเลยตัวนี้คือ T-Rex Voucher Distortion นะครับตัวนี้ก็จะมีเป็นปุ่มปรับอยู่ข้างบนทั้งหมดนะครับจะมีเกนมี level แล้วก็มี tone control จะมีตัว2ตัวที่ต่างกับเพิ่มเติมเข้ามาจะเป็น low boost แล้วก็ fat boost นะครับมาดูว่าเสียงของเจ้าประคุณคนนี้เป็นยังไงเราผมจะเปิดเกนสุดเลยนะครับแล้วก็โทนอาจจะอยู่ที่เที่ยงก่อนแล้วก็ส่วน low boost กับ fat boost เนี่ยผมก็จะอยู่ประมาณบ่าย2นะฮะอันนี้เป็นเหมือนกับภาคที่เซตไว้จากเสียงก็น่าจะ sweet spotดูว่าสมมติผมจะบูสต์แฟตน้อยลงนิดนึงนะฮะโลบูสต์มาประมาณที่เที่ยงนะครับลองไปที่เกณฑ์น้อยลงบ้างประมาณเที่ยงนะครับอ
ถึงอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้คือจะเป็นไนโตรสนะครับเป็นไฮเปอร์เกนนั่นเองตัวนี้เหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆกับผมมองว่ามันภาคของเกนในแอมนั่นเองนะครับเสียงคลีนนะครับนิดนึงครับประมาณบ่ายสองเอฟเฟกต์3รุ่นที่เราได้เทสกันให้ฟังไปแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยากจะมาลองด้วยตัวเองก็ขอเชิญมาเลยนะครับที่Pedder Park Music Playground นะครับที่อาคารตึก Times Square ถนนสุขุมวิทนั่นเองนะครับก็มาเทสต์ไดรฟ์กันได้นะครับวันนี้ผมก็กับทีมงานของ tonemax.net ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสาระเรื่องราวดีๆของเครื่องดนตรีดีๆจากเรานะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ